สนับสนุนโดยกลาซูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่ครับเป็นเรื่องราวของเจ้ากระจกกับโครงประทุนนะครับที่เราจะทำมาใส่มาสแตงตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนที่เราทำตอนแรกเป็นหลังคาแข็งแล้วเรามาทำประทุนถูกไหมปัญหาที่ทุกคนต้องเจอก็คือกระจกมันไม่เหมือนกันนอกจากการเบิกแล้วเราจะลองหาวิธีดูว่าเราจะสามารถปรับแต่งมันยังไงได้บ้างนี่เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนที่เราจะเริ่มใส่องค์ประกอบแล้วใช่ไหมพี่ปิวเดี๋ยวต้องรอขัดสีสักรอบนึงก่อนแล้วก็เริ่มประกอบอันนี้คือชิ้นส่วนขาขานี้คงต้องดำเนินต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนการนำรายละเอียดสำหรับพวกพาร์ทส่วนประกอบต่างๆนะครับไปจัดการบูรณะให้มันออกมาเงางามก่อนกลับใส่กลับเข้าไปที่ตัวรถตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเคลียร์คิวว่างกันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะได้ล้างแล้วก็ขัดสีให้ออกมาเงากันทุกซอกทุกมุมเลยครับนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็มีเทคนิคการเอาสีหยอดเข้าไปในนี้นะครับก็จะได้เป็นฝาลิ้นชักมาสแตงที่ใหม่ทีนี้ของเราเนี่ยที่เราต้องเอาซีเมนต์เหล็กมาทำนี่ก็คือตอนนี้เราจะเปลี่ยนฝั่งไอโก้ของรถอาจารย์เปลี่ยนไปแล้วนี่ไงเห็นป่ะเราแค่กระเทาะตรงม้ามันออกมาแล้วเราจะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้โดยที่เปลี่ยนมาอยู่ขวาแล้วให้มันแมทกันหมดเลยถูกต้องครับกลับทุกอย่างงานละเอียดเห็นไหมต้องค่อยๆเอาซีเมนต์เหล็กหยอดทีละนิดทีละนิดนี่นะครับหรือเอาม้าออกมาแล้วมันมีรูและนี่ก็เดี๋ยวติดตามในให้ดีเดี๋ยวเราจะได้จัดจำหน่ายช่วยสร้างสรรค์ได้แล้วมันคงเป็นความใฝ่ฝันของผู้ชายหลายคนนะครับที่อยากจะมีเจ้ารถม้าป่าคู่ใจแบบนี้ซึ่งถ้าในวันเนี้ยพูดกันนำตรงถ้าเราพอมีกำลังหรืออะไรมากพอเราก็จะสามารถซื้อมันได้แต่ในณวันนั้นต้องบอกว่าทุนทรัพย์หรือว่ากำลังอะไรต่างๆของเราก็ไม่ได้มีมากมายเพียงพอแต่เรายังเลือกที่จะพยายามสะสมเลยทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้ตอนนี้ครับเราเดินทางมาจากสตูดิโอลงรถนิยมนะครับเข้ามาที่กรุงเทพจะมาหารุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ไหว้วานเขาสั่งของให้เรานะครับเป็นอินทีเรียภายในของเจ้าตัวมาสแตงนะครับนี่ชุดเซฟคิดนะครับทั้งสองอย่างนี้เดี๋ยวเรามาถามข่าวๆเขาว่าของที่ส่งมาเป็นไงบ้างแล้วก็เราจะมีรายละเอียดต่างๆที่เราต้องสั่งอีกการที่พี่โกไปรื้อค้นอะไหล่ให้เราชุดนึงนะครับก็ได้มาอย่างที่เห็นนะครับก็สภาพมือไม้ก็เปื้อนกันไปตามระเบียบก็จะมีมาเพิ่มเติมก็มีกันโครงหน้านะครับในส่วนของสปริงยางล้อสปริงนี่ก็จะเป็นในส่วนของยางกันตรงบริเวณม้านะครับอันนี้ยางล้อกระโปรงนะครับอันนี้เลนไฟท้ายมีสติ๊กเกอร์ทั้งคันอันนี้มันเปิดในนะครับเป็นชุดเดิมแล้วก็อันนี้ถุงชิดที่ปัดฝนนะครับถุงชิดน้ำแล้วอันนี้ชุดของไฟท้ายอะไหล่ทั้งหมดนี้ก็ตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมต้องนำกลับไปที่สตูดิโอลงรถนิยมของเราแล้วก็เพื่อที่จะไปทำเจ้าตัวม้าป่าขนองศึกของเราให้กลับมาได้สมบูรณ์ถ้าดูต่างๆของทุกอย่างนะครับที่เหลือของเจ้าม้าป่าของเราก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาอันแรกเลยที่เราจะไปนะครับก็คืออันนี้ก่อนผมขออนุญาตนำเจ้าเบาะชุดเบาะนะครับเป็นงาน
คัสตอมเอสของเราเองนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเอ้ยพี่หมอเอาวิทยุกระโหลกลาปลากระป๋องเก่าๆมาทำไมนี่นะครับเราผมเป็นคนทำรถเนี่ยผมไม่ค่อยอยากที่จะเจาะรถหรือว่านำชิ้นส่วนอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปติดกับตัวถังเท่าไหร่ผมก็เลยไปซื้อเจ้านี่มานะครับเก็บไว้ทั้งนานแล้วเป็นวิทยุเก่านะครับแล้วเราก็มาทำการใส่ลำโพงรถเข้าไปเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะมาเข้ากับชุดนี้คือเวลาเราจะฟังเพลงหรือว่าอะไรต่างๆเราก็วางไว้หลังเบาะก็เหมือนจะเปิดวิทยุนะครับเวลาเปิดอันนี้แล้วก็เป็นแจ็คเสียบอันนี้ก็จะดังเวลาที่ไม่ได้ใช้งานก็ไปเก็บข้างหลังครับเครื่องเสียงเราไม่ได้มีแค่อันวิทยุอันเดียวนะผมทำมา2อันเลยเดี๋ยวไปลองเลือกดูกันว่าถ้าลงไปวางแล้วเนี่ยตัวไหนมันเข้ากันนะครับชีวิตผม3อย่างรถเสียงดนตรีแล้วก็หมานี่ครับครบเลยปึ๊บที่สุดครับนี่ถ้าเป็นหนังที่เราไม่ได้สั่งมาเงี้ยเราคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซับพวกนี้ใช่ป่ะอย่างงี้เราทําซับกลับไปได้ป่ะไม่ได้นะมันเย็บมาแล้วมันเย็บมาแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องไปซับที่ตัวเบาะแทนอาจจะไปที่ว่าเราขึ้นฟองน้ําอ่ะเราอาจจะต้องช่วยตรงนี้เข้าไปทีเนี้ยปัญหาของคนเล่น Mustang นะครับอีกอันนึงคือชิ้นส่วนบางอย่างที่เราแปลงของบ้านเราใส่เข้าไปเนี่ยหนังที่เราซื้อมา PVC ที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่พออีเนี้ยต้องมาหาเทียบที่ใกล้เคียงที่สุดอันนี้เดชบุญของเรานะครับยังเหลืออยู่นะครับนี่ออกมาในมุมใกล้เคียงละนี่ครับสีไม่เพี้ยนกันพอถ้าสีเพี้ยนกันเนี่ยรถหลุดธีมไปเลยในระหว่างที่เรานำเจ้าบัสแตงไปจัดการเรื่องเบาะนะครับตอนนี้ฝนตกเราหลังคาปะทุนก็ไม่มีผ้าใบด้วยเราก็เลยติดฝนอยู่ตรงนู้นเลยฝากเขาไว้ก่อนแล้วก็มาจัดการเรื่องนี้ต่อทีนี้ตัวเลือกของเรา2อันนะครับสำหรับวันนี้แต่จริงแล้วเราตัดสินใจแล้วแหละว่าเราใช้อันนี้ดีกว่าน่าจะดูเข้ากันมากกว่าแล้วเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ใช้คันอื่นนะครับเดี๋ยวจะลองเสียงลำโพงก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้ามันโอเคก็ดีไปแต่ถ้ามันยังไม่โอเคก็ต้องซื้อใหม่ลองกันดีกว่ากันแต่ว่าตอนนี้เอ็นเอียงไปทางอันนี้นะครับเพราะว่าชอบที่รูปร่างหน้าตามันเหมือนลำโพงค่อยว่ากันทีการเลือกสรรของเราก็จบลงสักทีนึงนะครับผมลงตัวที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าใหญ่กว่าแล้วก็เดี๋ยวไปตีปิดตรงนี้ให้มันเป็นตู้อีกสักนิดนึงอย่างนี้เราก็จะได้ความวินเทจเรากลับมาแล้วครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ไม่ต้องเสียใจนะไอ้หนูเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บไปใช้คันอื่นนะครับ
เราอยากมาดูวันนี้คือตัวนี้นะครับนี่ที่เป็นลักษณะรางน้ำแบบนี้นะครับเราจะดูว่าซึ่งรถของเราเนี่ยเป็นรถที่แปลงเป็นเปิดประทุนมันจะไม่มีตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้เพิ่มก็คือเราอยากมาดูว่าตัวเนี้ยมันมีตัวล็อกผ้ากี่จุดนะครับเห็นไหมครับเพื่อที่จะให้ผ้าล็อกกับตัวถังนะครับอันนี้เราเห็นแล้วมีตรงนี้ก็มีส่วนตรงนี้ด้วยมีอีกชิ้นนึงซึ่งถ้ามันมีแบบเนี้ยของพักพวกกันเนี้ยน้อยๆเราได้รู้แล้วว่าวิธีการทำของเรามันจะไปในทิศทางไหนนะครับสำหรับรูปแปลงอย่างเราครั้งนี้รถเราเองด้วยยิ่งต้องละเมียดเลยนะครับทำไม่ดีอายหมาอีกครับครับโอ้เกลียงนะครับนอกประถมก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็น66นะครับแต่ว่าเป็นฮาร์ดท็อปนะครับเป็นคอกม้ากว่าที่รถคุณจะสวยเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสภาพอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับค่อยๆปั้นค่อยๆเล่นค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้โดนผมมากเลยยาวกับมีอยู่ครึ่งเดียวนะครับพอทำอยู่ตัวนี้น่าจะ68นะครับฮาร์ดท็อปที่จะใส่ชุดคิดฟาสแบ็กด้วยเปรี้ยวเลยสนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ